ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแป๊บนึงแป๊บนึงครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต้องแนะนำตัวก่อนนะฮะวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะเอาแบบเป็นไล่โทนได้ไหมฮะอ๋อได้ครับได้เอาเสียงปกติกับเสียงปกติสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยค่อนข้างถามเรานะเราว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเป็นของที่เห็นได้ง่ายมากๆแต่ไม่รู้จะมาทำอะไรง่ายมากๆกับใบเตยใบเตยของเราทำอะไรอ่ะต้องเป่าให้ฉุบก่อนแล้วจะบอกเมนูอ่ะ1 2 3เฮ้ยยังไม่บอกแล้วกันครับอดใจรออีกนิดนึงเอาของเจ้เมนูอะไรเราทำขนมปังปิ้งสังขยาเจ้สังขยานี่ทั่วไปมากเดินไป19เจอแล้วเนี่ยยังจะเอามาทำอีกเหรอคือสังขยาในประเทศไทยมีเยอะมากแต่สังขยาที่เราไปกินมามันเป็นสังขยาสูตรของมาเลเซียสิงคโปร์เอาสักที่หนึ่งได้ไหมทำไมมี2ประเทศเลยโอ้ยเข้าใจไหมเขากินอาหารคล้ายกันแล้วสังขยาจริงๆเขาเรียกกาย่ามันจะมีกาย่า2สีนะสีส้มๆเนี่ยจะเป็นกาย่าแบบแค่ไข่แล้วก็มีคาราเมลข้างในแล้วก็คนให้มันเกิดสีซึ่งวันนี้ไม่ได้ทำไม่รู้พูดทำไมอ่ะกำลังจะพูดคือของสำคัญต้องไว้ทีหลังเรียงลำดับความสำคัญเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาใบเตยมาทำเป็นสังขยาสูตรยอนยาแต่มันจะเข้มข้นกว่าสังขยาคนไทยเอาเถอะขนมปังสังขยาครับไปดูขั้นตอนการทำกันเลยฟังคุณนานามาในเมนูขนมปังปิ้งสังขยาขนมปังปิ้งกรอบหอมกลิ่นเนยสอดไส้สังขยาใบเตยรสชาติเข้มข้นมาสู้กับซูชิบาริโต้ของคุณเท็ดดี้ซูชิโรสอดไส้ด้วยข้าวมันไก่ใบเตยและไก่ทอดกรอบๆจิ้มด้วยน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรพิเศษสไตล์คุณเท็ดดี้แป๊บนึงครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต้องแนะนำตัวก่อนนะฮะวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะสวัสดีครับผมชื่อกอล์ฟนะครับเป็นผู้บรรยายใหม่ของรายการฟู้ดไฟโตยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาแบบเป็นไล่โทนได้ไหมฮะอ๋อได้ครับได้เอาเสียงปกติกับเสียงปกติเอาเสียงปกตินี่เสียงปกติก็ไม่เคยหล่อเท่าไหร่นี่อ๋อเหรอครับขอเสียงพระเอกครับพระเอกสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการฟู้ดไฟโตเอาเสียงตัวประกอบไม่ทราบว่าพี่นานาทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรอครับตอนนี้กำลังหั่นใบเตยอยู่ค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำใบเตยอ๋อพอใส่ในจานเสร็จแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าก่อนจะปั่นต้องเอาไปต้มก่อนหรือเปล่าครับคุณมีความสามารถนะฮะอ๋อขอบคุณมากครับโอเคได้ใบเตยแล้วเท็ดดี้ช่วยเราหน่อยครับอันนี้เราก็จะเอาไปปั่นนะครับแล้วก็จะแยกกากมาเลยอยากให้เข้มข้นมากก็ใส่น้ำน้อยโอเคนะใช้ตรงไหนครับไม่ต้องชั่งตรงวัดอะไรเลยเหรอความจริงแล้วอ่ะเขาใช้ใบเตยน้ำเข้มข้นคือถ้าเกิดว่ายิ่งใช้น้ำน้อยน้ำใบเตยที่ออกมาก็จะเข้มข้นมากก็ทำให้เราไม่ต้องเคี่ยวนานสำหรับส่วนนี้เนี่ยนะครับต้องถามคุณนานาว่าถ้ามันสีเข้มเกินไปมันจะเกิดกลิ่นเหม็นเขียวขึ้นหรือเปล่าครับปกติสีจะธรรมชาติต่อให้ใช้เยอะแค่ไหนมันก็ไม่ได้เข้มมากนะอ๋อครับไข่ไก่เราใช้5ฟองนะทำไมมันมา6อันนี้ยังไม่ได้ชั่งตรงวัดเลยแล้วทำไมทีไข่ต้องกะว่า5ฟองเท็ดดี้เข้าใจป่ะสังขยาเราอ่ะใช้เวลาตุ๋นพักเลยเพราะฉะนั้นอ่ะใส่น้ำเยอะก็เสียเวลาในการกวนนานแค่นั้นเองคือจะบอกว่าในส่วนผสมที่มันเป็นแบบของเหลวน้ำอะไรเงี้ยมันระเหยไปไม่ได้สนใจถูกจากนั้นขอน้ำตาลได้ไหมคะคุณกวินเห็นไหมว่าเนี่ยเมื่อกี้ดูเขียวเขียวเนี่ยพอใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วเนี่ยสีมันก็จะไม่ได้เขียวแบบเขียวมากเท่าเดิมแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆที่เขาก็จะนิยมใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนิดนึงเพื่อแต่งสีให้มันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นกะทิค่ะครับพูดถึงกะทิเราก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาทำสังขยาสูตรนี้เขาจะเอาแค่นี้แล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงนานมากใช่ไหมนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น1เคล็ดลับของเราเราใช้แป้งสาลีเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปเพื่อลดระยะเวลาเขาแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของเราอันนี้คือวันนี้เราใช้หม้อตุ๋น18เซนรุ่นคลาสสิกตราหัวมาลายสบายมากเลยอันนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องกรองใช่ไหมฮะเปล่าเรากลัวว่าแป้งที่เราคนไปเมื่อกี้มันเป็นเม็ดๆอ่ะเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยมันจะเหลืออยู่อย่างเงี้ย
พราะว่าเราผิดเองที่เราไม่ใส่แป้งลงไปพร้อมไข่ตอนแรกกับน้ำตาลต้องฝึกฝนนะขอโทษด้วยนะแล้วจากนั้นก็คนส่วนผสมเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องคนเร็วมากแบบแป๊บๆคนแป๊บๆคนก็ได้แต่ต้องคนอย่างสม่ำเสมอแต่อีกนานอีกนานชั่วโมงนึงเราแฟร์พอเราทำไว้แล้วเพราะไม่งั้นทุกคนต้องรอ1ชั่วโมงแล้วเราแอบใส่สีผสมอาหารไปหน่อยนึงใช่นี่แหมมันโทษเป็นคนซื่อสัตย์หมดเลยบอกหมดอาชิมได้รสชาติเดียวกันไม่คือช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมสีเขาสวยนะคิดถึงรถมือแม่เลยดูได้ไงแม่ช่วยคือมันรถมือแม่มันไม่ใช่อ่ะแต่จากสถิติที่ผมรู้มาเนี่ยได้ข่าวว่าเวลาคุณนานาทำของหวานที่ไรเนี่ยชนะตลอดเลยนะครับคุณเท็ดดี้เกรงไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่าสถิติเนี่ยเขามีไว้ทำลายทำลายเราเฮ้ยโอ้ยคุณหัวไวว่ะขนมปังเนี่ยนะคะทาเนยไปนิดนึงให้พอมีปุ้งปิงปุ้งปิงนิดนึงสองด้านไหมหรือด้านเดียวไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าเรามีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างคืออะไรอ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกาย่าสีส้มเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลคาราเมลเคี่ยวแล้วก็เทลงไปเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีแต่นี้ทำใบเตยใช่ไหมเราใช้ฟรุตเบสวานิลาเนเจอร์เทสนะจ๊ะกรรมการก็ดูแล้วกันนะฮะคนที่ขี้โกงนะฮะคุณใช้ทุกอย่างที่มันแบบสำเร็จรูปมาหมดแล้วอ่ะแล้วเราผิดตรงไหนอ่ะไม่ผิดอันนี้เราบอกเลยนะว่าปกติแล้วสูตรคนอื่นเขาไม่ทำกันนะแต่เราทำเราจะแอบใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสทาลงไปทาลงบนขนมปังที่อบกรอบๆใช่แล้วนี่นะคะเราก็จะเห็นเขาเงาๆแบบนี้จากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทากาย่าของเราลงไปนะคะเนี่ยเราเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะต้องมีเนยนะคะอย่างเงี้ยวางลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะประกบแบบนี้โอ้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้แหมมันหอมหวนชวนน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับคุณนานาเรียบร้อยกาย่าโทสเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังสังขยาเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมปังปิ้งสังขยาของคุณนานาเป็นเมนูของหวานที่ได้สูตรมาจากสิงคโปร์ขนมปังปิ้งกรอบๆที่ทำได้ง่ายๆสอดไส้ด้วยสังขยาใบเตยสูตรพิเศษที่กัดเข้าไปแล้วต้องนึกถึงรสชาติของคุณแม่จากนั้นนะฮะเราก็จะนำข้าวนะครับไปหุงในหม้อหุงข้าวเลยอ้าวไฟไม่เข้านี่คุณนานานี่ก็ไม่น่าแกล้งเลยนะครับดูสิคุณเท็ดดี้เสียอาการหมดแล้วไม่ดีนะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเต้าหู้ส่งเครื่องเริ่มจากเทถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้8ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในโถปั่นแยกกากเติมน้ำแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทน้ำนมถั่วเหลืองลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันจนส่วนผสมแยกตัวเทส่วนผสมลงในภาชนะที่รองด้วยผ้าขาวบางวางภาชนะที่มีน้ำหนักกดทับจนน้ำออกหมดและก้อนเต้าหู้มีลักษณะแห้งใช้พิมพ์วงกลมกดลงบนเต้าหู้เป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำเต้าหู้ไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางประมาณ5นาทีเตรียมไว้วิธีทำซอสราดเต้าหู้ใส่น้ำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันจัดเต้าหู้นึ่งสุกลงในภาชนะราดน้ำซอสลงข้างชิ้นเต้าหู้โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยขิงซอยแครอทซอยแครอทกดเป็นดอกงาดำตราข้าวทองผสมงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกวางใบขึ้นช่ายพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูเต้าหู้ส่งเครื่องครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูโมจิไส้ถั่วแดงมาฝากกันค่ะใส่ถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกและร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทปั้นไส้ถั่วแดงเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ20กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งโมจิใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะ
เติมน้ำอุ่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายและส่วนผสมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันเทลงในภาชนะแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนแป้งสุกใสและร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทวางแผ่นพลาสติกลงบนภาชนะโรยแป้งข้าวโพดคั่วสุกวางก้อนแป้งโมจิโรยแป้งข้าวโพดคั่วสุกอีกครั้งวางแผ่นพลาสติกด้านบนรีดแป้งออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตัดแป้งเป็นชิ้นน้ำหนัก30กรัมแผ่แป้งออกแล้วใส่ไส้ถั่วแดงที่ปั้นเตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดเคล้ากับผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ